จอดรถเข็นอะไรตรงนี้วะเนี่ยคนยิ่งรีบๆอยู่ครับครับเดี๋ยวผมขยับให้ครับรีบๆเลยครับวางของเกะกะเจนมีแต่รถอ่ะแล้วคนไปไหนนั่นไงพี่เดือนในคนสวนอ่ะนี่ไงซองเงินผมไอ้คนสวนเอาแปลงจริงด้วยพี่เดือนเก็บเงินดาวน์รถมาตั้งหลายปีกว่าจะได้แถมรถที่จองไว้นะก็รอคิวนานวันนี้เซลล์โทรบอกให้ไปรับรถแหละตื่นเต้นกันนะเนี่ยฮัลโหลครับพี่เดือนเดี๋ยวเจนไปรับที่บ้านนะครับจะให้พี่เดือนอ่ะไปเอารถเป็นเพื่อนผมหน่อยจะได้ขับรถกลับมาให้ผมอ่ะเดี๋ยวผมออกไปเลยครับพี่เดือนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับจอดรถเข็นอะไรตรงนี้วะเนี่ยคนยิ่งรีบๆอยู่ครับครับเดี๋ยวผมขยับให้ครับรีบๆเลยครับวางของเกะกะเวิ่งตามมาเลยอ่ะคนสวนไม่จบใช่ไหมเดี๋ยวรอกลับมาก่อนเดี๋ยวแจ้งนิติให้จัดการโดนไล่ออกแน่เฮ้ยซองเงินหายไปไหนเนี่ยหาอะไรอ่ะเจนหาซองเงินน่ะพี่เดือนผมกดมาเตรียมค่าดาวน์รถไว้อ่ะครับอ้าวเจนแล้วมันจะหายไปได้ไงหาดีหรือยังหาดีแล้วครับพี่ว่านะกลับไปดูที่บ้านเจนแล้วกันไปไปพี่เดือนขึ้นมาก่อนเลยรีบหาเลยเจนไม่มีเลยอ่ะพี่เดือนเจนตอนโทรคุยกับพี่อ่ะโทรคุยตรงไหนโทรตรงหน้าบ้านนะครับพี่เดือนมันล่วงอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าเจนไปรีบไปหาผมคุยกับพี่เดือนตรงนี้อ่ะครับไม่เห็นมีอ่ะเจนทำหล่นที่ไหนหรือเปล่าผมคุยกับพี่ตรงนี้แล้วผมก็ถือไปขึ้นรถหรือว่าหล่นตอนขึ้นรถพี่เดือนงั้นรีบไปหาเลยไปเจนจอดรถไว้ตรงไหนจอดไว้ข้างหน้าเนี่ยครับพี่เดือนตอนผมจะขึ้นรถนะเจอคนสวนอยู่คนเดียวถ้าเงินผมหายไปอ่ะคงเป็นมันนั่นแหละที่เอาไปไปรีบไปดูเลยผมจอดไว้ตรงนี้ครับพี่เดือนเมื่อเช้าอ่ะจอดไว้ตรงนี้เหรอเจนใช่ครับเจนมีแต่รถอ่ะแล้วคนไปไหนนั่นไงพี่เดือนในคนสวนอ่ะนี่ไงซองเงินผมไอ้คนสวนเอาแปลงจริงด้วยพี่เดือนเจ
จนดูสิว่าเงินอยู่ครบไหมอยู่ครบครับพี่เดือนดีนะที่กลับมาทันน่ะแกตั้งใจเอาเงินฉันไปใช่ไหมเจนใจเย็นฟังเขาก่อนจะเย็นยังไงพี่มันน่ะตั้งใจจะเอาเงินผมไปถ้ากลับมาช้าแบบนี้จะเหลือไหมล่ะเดี๋ยวครับใจเย็นครับฟังผมก่อนผมเจอซองมันตกอยู่ผมตั้งใจรอจะมาคืนให้คุณนะครับรอคืนเหรอฉันไม่เชื่อแกหรอกถ้าฉันไม่กลับมาเจอแกคงหนีไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจขโมยนะครับอย่ามาพูดเลยผมตั้งใจเขียนคุณจริงๆนะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณมาก็ดีแล้วไอ้คนสวนอ่ะมันเอาเงินผมไปคุณต้องไล่มันออกนะคนแบบเนี้ยเอาตำรวจมาจับมันเลยพี่เขาอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกค่ะคุณคงเข้าใจผิดแล้วเอาไงดีเนี่ยเงินเยอะซะด้วยเดี๋ยวเรานั่งรอเขาสักพักดีกว่าเดี๋ยวเขาคงกลับมาเอาอ่ะฮัลโหลหัวหน้าครับฮัลโหลค่ะพี่คือมีลูกบ้านทำเงินตกไว้ครับตอนนี้ผมเก็บไว้แล้วครับเจอเงินเหรอคะพอดีว่าตอนนี้หนูไม่ได้อยู่ออฟฟิศนะคะพี่ยังไงรบกวนพี่ช่วยเก็บซองเงินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูกลับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูไปเอายังไงหัวหน้าก็เอาเงินไปคืนเขาด้วยนะครับได้ค่ะพี่โอเคค่ะค่ะค่ะพี่เขาอ่ะเจอซองเงินมันตกอยู่เขาพยายามที่จะเอาคืนให้คุณแต่เขาว่าตามไม่ทันเขาเลยโทรมาบอกฉันฉันน่ะไม่อยู่สำนักงานฉันก็เลยบอกให้เขาเก็บไว้ก่อนผมทำหล่นเองเหรอครับเนี่ยอ้าวเจนผมพยายามวิ่งตามรถคุณแต่คุณไม่จอดรถเลยครับผมเลยมานั่งรอเนี่ยแล้วโทรหาหัวหน้าให้หัวหน้าเอาคืนให้ครับฉันว่าคุณน่ะต้องขอบคุณเขามากกว่าที่จะมาต่อว่าเขานะไงล่ะเจนพี่บอกแล้วว่าใจเย็นๆก่อนดูซิไปวายๆเขาดีนะเขาเป็นคนดีเก็บเงินไว้ให้ผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยที่เก็บเงินไว้ให้ผมไม่เป็นไรครับยินดีครับนี่จ้ะสินน้ำใจไม่เป็นไรครับผมรับว่าไม่ได้หรอกครับอะไรที่ไม่ใช่ของเราอ่ะเราควรเป็นเจ้าของครับมันถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับงั้นผมขอตัวทำงานก่อนละครับเจนพี่บอกแล้วว่าอย่าโวยวายดีแค่ไหนแล้วที่เจอคนดีๆแบบเขาไม่งั้นน่ะไม่ได้เงินคืนหรอกไปเอารถครับพี่เดียว